Jeanette on her lawnmower mowing again. Look out, here comes Lamai. You like it here? Yes, I do. ป้าเมร่าอยู่ที่เคที่ฟาร์มค่ะทุกคนเป็นบ้านในฟาร์มหรือที่เขาเรียกว่าฟาร์มเฮาส์นะคะเป็นบ้านของน้องเขยแล้วก็น้องสาวลุงจอนค่ะ All right, we came up here to Litchfield, Connecticut, actually Northfield, Connecticut, for a visit with my sister and her family, and we're staying at this soon-to-be B&B, the old farmhouse here on the Caddy Farm. Beautiful place, beautiful surroundings, and we've had beautiful weather.สวัสดีค่ะทุกคนป้าเมร่าค่ะเมร่าชีวิตในอเมริกาตอนนี้ป้าเมร่าอยู่ที่ Litchfield, Connecticut วันนี้เราจะมาเที่ยวฟาร์มกันค่ะทุกคนมาดูกันว่าชีวิตในฟาร์มของอเมริกานี้เขาอยู่กันอย่างไรนะคะตอนนี้ป้าเมร่ากับลุงจอนก็มาพักที่ฟาร์มเฮาส์นะคะคือบ้านในฟาร์มค่ะเดี๋ยวป้าเมร่าจะพาดูว่าบ้านฟาร์มเฮาส์ที่อเมริกานี่เขาตกแต่งบ้านแบบไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวป้าเมร่าจะพาทุกคนไปชมภายในบ้านกันนะคะจะไปรีวิวข้างในบ้านให้ชมค่ะไปกันค่ะพอเดินเข้ามาในบ้านเราก็จะเห็นเลื่อยโบราณที่เจ้าของบ้านติดโชว์ไว้เหนือประตูนะคะเป็นเลื่อยที่ตกทอดมาจากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณทวดของเขานี่ก็จะเป็นเตาผิงค่ะแต่เขาใช้ฟืนเขาได้มาจากไหนก็คือจากต้นไม้ในฟาร์มค่ะทุกคนเขาจะตัดแล้วก็มาผ่าตากแห้งนะคะเก็บไว้ใช้ตอนฤดูหนาวค่ะส่วนดอกไม้ที่ประดับแจกันนั่นเป็นดอกหญ้านะคะที่เก็บมาจากฟาร์มห้องครัวตู้เก็บของแบบแอนทีกสวยงามป้าเมร่าชอบจังเลยค่ะระเบียงบ้านก็จะมีเตาบาร์บีคิวด้วยค่ะทุกคนดูโต๊ะอาหารของเขาสิคะเป็นเอกลักษณ์สวยป้าเมร่าชอบจังค่ะเรามาดูห้องอาหารของเขาค่ะทุกคนเฟอร์นิเจอร์ของเขาจะเป็นแบบรัสติกก็คือเขาทำเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาให้เป็นเหมือนของเก่าคือพูดง่ายๆคือแบบคันทรีหรือว่าแบบบ้านๆนั่นเองค่ะเราก็อยู่ที่ฮอลเวย์หรือทางเดินภายในบ้านที่เดินไปยังห้องต่างๆนี่ก็จะเป็นห้องรับแขกค่ะทุกคนป้าเมร่าชอบม่านของเขานะคะดูสวยแล้วก็น่ารักดีค่ะนี่ก็จะเป็นห้องนอนค่ะทุกคนจะเห็นว่าการแต่งบ้านสไตล์ฟาร์มเฮาส์ของคนอเมริกันเนี่ยเขาจะเน้นแบบเป็นคันทรีแบบเป็นรัสติกเฟอร์นิเจอร์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันนะคะว่าบ้านฟาร์มเฮาส์เขาแต่งห้องน้ำกันยังไงนี่ค่ะทุกคนม่านเขาสีหวานแหววน่ารักจังเลยล่ะค่ะการแต่งห้องน้ำที่ใช้ของกระจุ๋มกระจิ๋มน่ารักอย่างนี้น่าจะเป็นฝีมือคุณเจนเน็ตภรรยาคุณแอลที่เป็นน้องสาวของลุงจอนนะคะนี่คือบันไดขึ้นชั้นบนหรือชั้น2ของบ้านแต่ป้าเมร่าไม่ได้พาขึ้นไปดูนะคะข้างๆกันก็จะเป็นบันไดลงห้องใต้ดินค่ะทุกคนเขาใช้เนื้อที่ได้คุ้มมากเลยค่ะนี่ก็คือบ้านฟาร์มเฮาส์ในอเมริกาค่ะทุกคนป้าเมร่ามาอยู่ที่นี่4คืนมีความสุขแล้วก็ชอบมากจริงๆค่ะบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีอากาศดี
นะคะแล้วก็พืชผักผลไม้ก็เด็ดสดๆจากฟาร์มมาประกอบอาหารมาทานกันบริเวณสนามหญ้าบริเวณบ้านเขากว้างมากนะคะช่วงที่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะช่วงนั้นบริเวณในฟาร์มหลากสีสวยงามมากนะคะสีส้มสีแดงสีเหลืองโอ้ยคราวก่อนนะปีก่อนป้าเมล่ามาโอ้โหฟินสุดๆเลยค่ะสวยงามมากคือฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะช่วงตุลาค่ะตอนนี้เรามาเร็วนิดนึงนะคะก็เลยไม่ทันได้เห็นเรามาดูกำแพงรั้วบ้านของเขานะคะทุกคนเขาทำด้วยหินค่ะส่วนฟาร์มของเขาก็จะอยู่อีกฝั่งนึงค่ะต้องเดินข้ามถนนไปเดี๋ยวป้าเมล่าจะพาไปชมค่ะตอนนี้ป้าเมล่าก็เดินข้ามถนนมาแล้วค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านของคุณเจเน็ตแล้วก็คุณแอลนะคะเจ้าของเคที่ฟาร์ม Oh my god nice cabbage huh? Wow ลุงจอนอยู่ที่สวนผักนี่เองนะคะทุกคนดูกระหล่ำปลีของเขาสิคะหัวใหญ่มากเดี๋ยวเราจะไปดูตรงเนินกันนะคะว่าเขาปลูกอะไรบ้างลุงจอนบอกว่าเธอมาช้าไปไม่ทันเห็นเจเน็ตแล้วก็แอลเขาเก็บพืชผักได้เต็มตะกร้าเลยเสียดายจังเลยไม่งั้นก็จะได้ถ่ายคลิปวิดีโอแชร์ให้ทุกคนได้ดูด้วยผักที่เขาปลูกในฟาร์มนี้เป็นผักออร์แกนิกค่ะทุกคนOkay, we want to thank Al and Jeanette for a wonderful stay. The accommodations were lovely, and the company was great also. Thank you very much. สำหรับคลิปนี้ป้าเมล่าขอขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ